คนที่มาซื้อเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มที่พิษณุโลกนะครับทุ่มค่าตัวไป7ล้าน7ล้านทอนบาทหนึ่งอ่ะอุ้ยยังมีทอนไม่เขาทอนการไปมาว่าเป็นเคสของเขาเวลาซื้อใช่ใช่เวลาซื้อควายเนี่ยนี่ฮะนี่ไปดูหุ้ยตัวใหญ่มากเลยนะตัวสูงกว่าคนอีกฮะเจ้าของลังกาฟาร์มบอกว่าเสียตั้มหรือว่าคุณสดใสเนี่ยอายุ37ปีบอกว่าลำโขงตัวนี้เนี่ยอายุประมาณ2ปี5เดือนครับแม่พันธุ์สายเพชรอุดรกับพ่อพันธุ์สายปัง8ริ้วฮะลักษณะทุกอย่างถูกต้องฮะกระดูกใหญ่โครงสร้างดีสูงใหญ่หนาลำตัวกว้างเลี้ยงง่ายโตไวตาปากหัวและที่สำคัญคือเชื่องแสนรู้มากถูกต้องตามตำราในห้อยต้องการทุกอย่างเลยครับ